My friends, how are you all? Another spiritual video from sisters Tabitha and Grace. If you follow my channel, you know that I am supporting this mission, Christian mission from Thailand. Thai people, they need desperately Jesus. But who doesn't need Jesus? All of us, we need Jesus. And regardless of our imperfections, regardless of us many times falling with our face in the gutter, literally, God never quits on us. All we need to do is to stretch out our hands to Jesus and say, Lord, I know that I am only flesh and bones and blood and tissue and all that, and a sinful heart that loves not the spiritual things, but this sinful heart loves the things of the world. We need you, Lord. We need you so much. And our need for him is shown so many times in the pages of the Holy Scripture. Sisters Tabitha and Grace, they will read in this video, 54 minutes, from Matthew chapter 3. And I want you guys to take a look and see and hear. Obviously they will speak in Thai. If you are blessed and you know this language, it's a mighty language for us, those that do not speak Thai, well, it's a mystery. But for those that speak Thai, well, they possess this capacity to speak a special beautiful language. So without further ado, let's take a look at these two amazing women of God and see and hear what they have to say. I promise you that if you stick with them for 54 minutes, you will not regret. Beautiful worship and lots of powerful words that if we apply them in our life, they could change our life for better. So let's take a look, shall we? Sisters Tabitha, Sister Grace, and some brothers there, I don't know them by name, they came together to worship the Lord. Praise the Lord, praise you Jesus. From Mission, Jesus Loves Thailand. 3, 2, 1, go. Okay. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพระเจ้าทรงอวยพรพระเจ้าอวยพรค่ะเห็นอะไรแตกต่างไปไหมคะพี่น้องที่รักเพื่อนของข้าพระเจ้าเองข้าพระเจ้าขอแนะนำเพื่อนหน่อยเพื่อนตัวอ้วนชื่ออะไรคะสวัสดีครับยิ่งได้ยิ่งได้ได้นะสวัสดีครับคริสเตียนครับผมเป็นคริสเตียนใหม่ฮะคริสเตียนใหม่คริสเตียนแปลว่าผู้ติดตามพระคริสต์ครับผมชื่อต้งครับวันนี้ก็ขอบคุณพระเจ้าที่ได้มีโอกาสมาร่วมนมัสการที่บ้านครูพิสายนะครับผมมาจากชลบุรีครับเจ้าพรขอบคุณค่ะพระเจ้าอวยพรเชิญค่ะพระเจ้าอวยพรครับผมชื่อเจเรมีนะครับรู้จักพระเจ้าเมื่อปี2007แล้วก็ได้ปฏิสัมภาสองพันแปดก็ติดตามรับใช้พระเจ้าจนได้มีโอกาสได้มาก็เราใช้พระเจ้ากับพี่ตาพิธาครับพี่เกศร่วมกันที่นี่นะครับขอบคุณพระเจ้าครับขอบคุณพระเจ้าข้าพระเจ้าอยากบอกพี่น้องว่าข้าพระเจ้าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาพวกเราทั้งหมดนะคะ4คนนี้ได้ขนย้ายข้าวของของข้าพระเจ้าจากบ้านเช่าที่ชลบุรีเดินทางมายังจังหวัดนครสวรรค์ที่นี่และพระเจ้าให้เริ่มต้นในการที่จะนมัสการพระเจ้าเริ่มต้นในการรับใช้พระเจ้าก็เรียกว่าพระเจ้าเรียกให้กลับมาบ้านเกิดของตัวเองเพื่อประกาศข่าวประเสริฐนะคะแล้วก็เราขอสวัสดีน้องทั้งสองท่านด้วยในการช่วยเหลือเรามากใช่เป็นกำลังให้กับเราเราขอสวัสดีอย่างเป็นทางการวันนี้ภารกิจเยซูรักคุณขอนมัสการพระเจ้าประจำวันที่4สิงหาคมคริสตศักราช2024นะคะพี่น้องคะไปเตรียมนะคะน้ำองุ่นกับขนมปังวันนี้ข้าพระเจ้า
อยากโชว์ขนมปังนิดนึงขนมปังอันนี้เป็นขนมปังไร้เชื้อนะคะข้าพเจ้าจัดทำมาเพื่อที่จะบอกพี่น้องว่าเราสามารถทำขนมปังไร้เชื้อเพื่อถวายเกียรติกับพระเจ้าได้นะคะแล้วก็น้ำองุ่นถ้าพี่น้องไม่มีเหมือนเดิมเลยให้ใช้น้ำเปล่าแล้วนำมาอธิษฐานเปลี่ยนน้ำเปล่าให้เป็นน้ำองุ่นเมื่อพี่น้องอธิษฐานด้วยจิตวิญญาณพระเจ้าเปลี่ยนให้นะคะพระเจ้าทรงดูที่ท่าทีหัวใจของเราเนาะในวันนี้เกรซเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยเกรซอ่านข้อพระคัมภีร์มาระโกบทที่9ข้อ23นะคะใช่พระองค์กล่าวไว้ว่าพระเยซูจึงตรัสแก่บิดานั้นว่าถ้าท่านเชื่อได้ใครเชื่อก็ทำให้ได้ทุกสิ่งใช่เอเมนขอบคุณพระเจ้าอันนี้เวอร์ชันเป็น King James นะคะถ้า1997ก็จะเปลี่ยนกันนิดหน่อย1971จะเปลี่ยนกันนิดหน่อยเชื่อเท่านั้นพระเจ้าทำได้ทุกสิ่งนะคะเกรซเสื้อวันนี้เรามีเสื้อเหมือนเดิมเลยเดิมนะคะพี่น้องที่รักทุกท่านคนใดสนใจก็พรกับพวกเราได้นะคะในการประกาศในการช่วยเหลืองานพันธกิจเสื้อ God Love You นะคะตัวแขนสั้นแบบที่พี่น้องเห็นก็คือ150บาทเท่านั้นเลยทุกบาทเรานำกลับคืนสู่พันธกิจของเธอเหมือนเดิมใช่พี่น้องสีนี้ก็สวยนะคะสวยไหมสวยสวยสวยทุกสีค่ะสวยทุกสีใส่ได้ทุกเนี่ยอันนี้เป็นผ้าฝ้ายนะคะเป็นผ้าฝ้ายส่วนตัวนี้เป็นเสื้อทีมพันธกิจเยซูรักคุณนะคะนี่เหมือนแล้วกินแน่นอนนั่งค่ะอันนี้เนี่ยอันนี้นะคะเป็นเสื้อที่ทีมพันธกิจของเยซูรักคุณนะคะเสื้อตัวนี้ราคา130บาทพี่น้องสามารถเลือกรูปภาพแล้วเอามาให้ข้าพเจ้าสกรีนลงไปนะคะก็ขอพระเจ้าทรงอวยพรนะคะโอเคพี่น้องเตรียมขนมปังกับน้ำองุ่นเรียบร้อยแล้วเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาข้าพเจ้าจะอ่านใน1โครินธ์บทที่1ข้อ27ถึง31ให้พี่น้องฟังเนาะตั้งใจฟังนะหลับตาก็ได้นะเพื่อมิให้มนุษย์สักคนหนึ่งอวดต่อพระเจ้าได้โดยพระองค์ท่านจึงอยู่ในพระเยซูคริสต์เดี๋ยวนะคะขอโทษค่ะเอาใหม่นะหนูขอโทษค่ะแต่พระเจ้าได้ทรงเลือกคนที่โลกถือว่าโง่เขลาเพื่อทำให้คนมีปัญญาอับอายและได้ทรงเลือกคนที่โลกถือว่าอ่อนแอเพื่อทำให้คนที่แข็งแรงอับอายพระเจ้าได้ทรงเลือกสิ่งที่โลกถือว่าต่ำต้อยและดูหมิ่นและเห็นว่าไร้สาระเพื่อทำลายสิ่งซึ่งโลกเห็นว่าสำคัญเพื่อมิให้มนุษย์สักคนหนึ่งอวดต่อพระเจ้าได้โดยพระองค์ท่านจึงอยู่ในพระเยซูคริสต์เพราะพระเจ้าทรงตั้งพระองค์ให้เป็นปัญญาและความชอบธรรมของเราและเป็นผู้ทรงชำระเราให้บริสุทธิ์และทรงเป็นผู้ไถ่เราไว้ให้พ้นบาปเพื่อให้เป็นไปตามพระคัมภีร์ที่เขียนว่าให้ผู้โอ้อวดอวดองค์พระผู้เป็นเจ้า Amen. ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าในเวลานี้ข้าพระเจ้าขอให้พี่น้องทุกท่านหลับตาลงเนาะแล้วสารภาพความผิดบาป1สัปดาห์ที่ผ่านมาเราทำสิ่งใดที่ผิดต่อพี่น้องหรือผิดต่อองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อพระองค์ทรงเตือนเราให้เราใช้เวลานี้ขอโทษพระองค์เมื่อเราเข้ามาก้มกราบสารภาพความผิดบาปไม่ว่าบาปนั้นจะเป็นสีแดงสดแค่ไหนพระเยซูคริสต์พระโลหิตอันทรงฤทธิ์ของพระองค์สามารถลบล้างบาปนั้นให้กลายเป็นสีขาวได้ทันทีโดยจิตวิญญาณของเราให้ใช้เวลานี้สารภาพความผิดก่อนที่จะเริ่มนมัสการพระเจ้าก่อนที่จะเริ่มเข้ามาทำพิธีมหาสนิทซึ่งเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่พระเยซูคริสต์ได้สั่งพวกเราไว้ว่าพิธีนี้
ให้เราน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระองค์ที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราบนไม้กางเขนให้เราใช้เวลานี้ร่วมกันในการสัตยภาพเป็นการส่วนตัวนะ1นาทีค่ะพี่น้องขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับการอภัยโทษบาปนั้นให้กับพวกเราเราเป็นลูกที่รักของพระเจ้านะเราเป็นลูกที่โปรดปรานของพระเจ้าเมื่อเราเข้ามาสารภาพพระองค์จะยกโทษให้กับเรานะคะใน1โครินธ์บทที่11ข้อ23ถึง26กล่าวว่าเพราะว่าเรื่องซึ่งข้าพระเจ้าได้มอบไว้กับท่านแล้วนั้นข้าพระเจ้าได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจ้าคือในคืนที่เขาอายัดพระเยซูเจ้านั้นพระองค์ทรงหยิบขนมปังเกรซสักครู่นะคะมาแจกพี่น้องเลยค่ะขนมปังไร้เชื้อขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าครั้นขอบพระคุณพระเจ้าแล้วจึงทรงหันแล้วตรัสว่านี่เป็นกายของเราซึ่งให้แก่ท่านทั้งหลายจงกระทําอย่างนี้ให้เป็นที่ระลึกถึงเราเมื่อรับประทานแล้วพระองค์จึงทรงหยิบถ้วยพี่น้องคะให้เราหยิบขนมปังขึ้นมาพร้อมกันแล้วกินเข้าไปค่ะขอบคุณพระเจ้าเมื่อรับประทานแล้วพระองค์จึงทรงหยิบถ้วยด้วยอาการอย่างเดียวกันตรัสว่าถ้วยนี้คือพันธสัญญาใหม่โดยโลหิตของเราเมื่อท่านดื่มจากถ้วยนี้เวลาใดจงดื่มเป็นที่ระลึกถึงเราพี่น้องคะดื่มด้วยกันค่ะอาเมนเพราะว่าเมื่อท่านทั้งหลายกินขนมปังนี้และดื่มจากถ้วยนี้อยู่เวลาใดท่านก็ประกาศการวายพระชนขององค์พระเยซูขององค์พระผู้เป็นเจ้าจนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาขอบคุณพระเจ้าค่ะพ่อจะเข้ามาไหมไม่น่าจะเข้าคุณต้องไปดูพ่อหน่อยถ้าพ่อเข้ามาให้พ่อเข้ามานอนได้เลยเนาะเปิดยางนิดนึงขอบคุณพระเจ้าที่รักลูกขอบคุณพระองค์สำหรับพระโลหิตอันทรงฤทธิ์ของพระองค์และพระกายของพระองค์ที่ทรงแตกหักเพื่อเราบนไม้กางเขนอย่างทุกทรมานในวันนี้เราเข้ามาก้มกราบนมัสการพระเจ้าเราน้อมรำลึกถึงพระคุณอันแสนดีของพระองค์ถ้าไม่มีองค์พระเยซูคริสต์ในวันนั้นคงไม่มีพวกเราและพวกเราคงตกในบึงไฟนรกแต่เพราะพระกายของพระองค์และเพราะความรักและเพราะพระโลหิตอันทรงฤทธิ์ของพระองค์เราจึงยืนอยู่ที่นี่และเราจะได้ขึ้นสวรรค์อยู่บนพระนิเวศของพระเจ้าฮาเลลูยาลูกขอบคุณพระองค์และลูกสรรเสริญพระองค์ขอใช้เวลานี้ในการนมัสการพระเจ้าและขอให้พี่น้องทั้งหลายเข้ามาร่วมนมัสการพระเจ้าพร้อมกันกับเราสรรเสริญพระเจ้านะคะขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูฮาเลลูยาอาเมนนมัสการพระเจ้าร่วมกันนะนมัสการพระเจ้าร่วมกันฮาเลลูยาฮาเลลูยาโบชาคาริยาดารบาริยาจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดเป็นเสียงโห่ร้องถวายจงเข้าไปในพระวิหารและนมัสการพระองค์
ื่อมระนามราองค์ยกย่องความยิ่งใหญ่ของพระองค์ร่วมกันร้องเพลงและเต้นรำถวายสรรเสริญพระนามเยี่ยงใหญ่ให้ทุกสิ่งที่หายใจจงสรรเสริญพระเจ้าโหร้องถวายจงเข้าไปในพระวิหารและนามัสการพระองค์พระองค์ทรงสถิตสิ่งถึงด้วยฝีพระหัตถ์พระนามพระองค์ยิ่งใหญ่สมควรสรรเสริญให้ทุกสิ่งที่อยู่ใต้ฟ้าในท้อ
ประตูวิหารอันงดงามรอการฟื้นฟูกลับมาเราชาวซิออนจะร้องมารุปฮับบาบาเชฮันเดอร์ไนฮันเดอร์ไนของผู้ทรงยิ่งใหญ่ทุกเขาจะกล้ามลงอันเดอร์ไนอันเดอร์ไนเป็นพระเจ้าองค์เดียวทุกปากเรียกไรเป็นพระเจ้าอยู่เหนือทั่วโลกา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 เราชาวซิออนจะร้องบารุคฮามาบาเชอาโดนายอาโดนายองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ทุกเขาจะกราบร้องอาโดนายอาโดนายเป็นพระเจ้าองค์เดียวทุกปากเรียกร้องพระเจ้าท็อปที่สุดคือการสรรเสริญพระองค์ฮาเลลูยาร้องร้องด้วยหัวใจเนาะพระเจ้าของเราขอพระองค์เปิดตาและใจของข้าให้ข้าได้มองเห็นพระพักตร์พระองค์พระองค์บริสุทธิ์ข้าได้มาเข้าเฝ้าพระเจ้าสูงสุดอยู่ต่อหน้าบัลลังก์นั้นบริสุทธิ์ทรงงดงามข้าก้มกราบนมัสการข้าชูมือสรรเสริญพระนามร้องโหสนาแด่องค์จอมราชาโหสานนาโหสานนาโหสานนาดังกว่างน้อยกระหาย
ไม่มีเหลืออะไรแล้วที่ยากเกินไปมารวมใจเชื่อในพระเยซูมารวมใจเชื่อในพระเยซูมารวมใจเชื่อในพระเยยาดาลาปาลยาชาฮาคารยาลูกขอบคุณพระเจ้าลูกสรรเสริญพระองค์ขอบคุณสำหรับเสียงนมัสการพระองค์ขอบคุณสำหรับพี่น้องทางออนไลน์ที่เข้ามาร่วมชมนมัสการพระเจ้าด้วยกันลูกรู้เพราะนั้นเป็นของพี่น้องทุกคนด้วยการรักษาดีเป็นของพี่น้องด้วยไม่ว่าคุณจะเจ็บป่วยสิ่งใดขอให้เข้ามานมัสการพระเจ้าแล้วบอกกับพระองค์พระองค์จะรักษาคุณให้หายดีเป็นเพราะความเชื่อของคุณคุณไม่หายดีเราขอบคุณพระเจ้าในเวลานี้ฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าสำหรับการนมัสการพระองค์และในเวลานี้เราจะมาร่วมแบ่งปันถ้อยคำของพระเจ้าในมัทธิวบทที่9ร่วมกันนะคะให้เราเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณไปด้วยกันเราจะไม่กินน้ำนมแล้วแต่เราจะกินของแข็งเลยขอบคุณพระเจ้าเติบโตไปด้วยกันนะคะแล้วเราจะเข้าสู่บัลลังก์นิรันดร์ของพระเจ้าด้วยกันขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าขอพี่น้องทุกท่านโปรดเมตตาพระบิดาเจ้าค่ะขอลูกขอการทรงสถิตการทรงนำในการฟังพระวจนะของพระองค์ขอการแต่ต้องสัมผัสทุกข้อยคำในการสอนเราพระบิดาเจ้าค่ะลูกของพระองค์อยู่ที่นี่ได้โปรดเมตตาเทความรักพระพรของลงมาด้วยไฟของพระองค์และพระสิริของพระองค์ในการปกป้องรักษาเยียวยาพระวิญญาณเจ้าค่ะพระองค์ทรงทำสิ่งทุกสิ่งได้โดยไม่มีขีดจำกัดลูกขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนมัทธิวบทที่9นะคะฮาเลลูยาถ้าพี่น้องไม่ได้มีพระคัมภีร์ในเวลานี้ไม่เป็นไรเลยหลับตาลงนะคะแล้วฟังเสียงที่ข้าพเจ้าอ่านด้วยหัวใจและพี่น้องจะได้รับการสัมผัสจากพระเจ้านะคะอาเมนหลับตาได้เลยนะเธอฝ่ายพระเยซูก็เสด็จลงเรือข้ามฟากไปยังเมืองของพระองค์ดูเถิดเขาหามคนง่อยคนหนึ่งซึ่งนอนอยู่บนที่นอนมาหาพระองค์เมื่อพระเยซูทรงเห็นความเชื่อของเขาทั้งหลายจึงตรัสกับคนง่อยว่าลูกเอ๋ยจงชื่นใจเถิดบาปของเจ้าได้รับอภัยแล้วเมื่อได้ยินตรัสดังนั้นพวกธรรมจารย์บางคนคิดในใจว่าคนนี้พูดหมิ่นประมาทพระเจ้าฝ่ายพระเยซูทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสว่าเหตุไฉนท่านทั้งหลายคิดชั่วในใจเล่าที่จะว่าเจ้าได้รับอภัยเรื่องบาปของเจ้าแล้วและจะว่าจงลุกขึ้นเดินไปเถิดนั้นข้างไหนจะง่ายกว่ากันแต่เพื่อท่านทั้งหลายจะได้รู้ว่าบุตรมนุษย์มีสิทธิอำนาจในโลกที่จะโปรดยกความผิดบาปได้พระองค์จึงตรัสสั่งคนง่อยว่าจงลุกขึ้นยกที่นอนกลับไปบ้านเถิดเขาจึงลุกขึ้นไปบ้านเมื่อประชาชนเห็นดังนั้นเขาก็ตระหนกตกใจแล้วพากันสรรเสริญพระเจ้าผู้ได้ทรงประทานสิทธิอำนาจเช่นนั้นแก่มนุษย์ครั้นพระเยซูเสด็จเลยตำบลนั้นไปก็เห็นคนหนึ่งชื่อมัทธิวนั่งอยู่ที่ด่านภาษีจึงตรัสกับเขาว่าจงตามเรามาเถิดเขาก็ลุกขึ้นตามพระองค์ไปเมื่อพระองค์ประทับเสวยพระกยาหารอยู่ในเรือนมีคนเก็บภาษีและคนบาปอื่นๆหลายคนเข้ามาร่วมสำรับกับพระเยซูและกับพวกสาวกของพระองค์เมื่อพวกฟาริสีเห็นแล้วก็กล่าวแก่สาวกของพระองค์ว่าทำไมอาจารย์ของท่านจึงรับประทานอาหารด้วยกันกับคนเก็บภาษีและคนนอกรีดเล่าเมื่อพระเยซูทรงทราบดังนั้นแล้วก็ตรัสว่าคนเจ็บต้องการหมอแต่คนไม่แต่คนสบายไม่ต้องการท่านทั้งหลายจงไปเรียนพระคัมภีร์ข้อนี้ให้เข้าใจที่ว่าเราประสงค์ความเมตตาไม่ประสงค์เครื่องสัตวะบูชา
ด้วยว่าเราไม่ได้มาเพื่อจะเรียกคนที่เห็นว่าตัวชอบธรรมแต่มาเรียกคนที่พวกท่านว่านอกรีดเอเมนแล้วพวกศิษย์ของยอนมาหาพระเยซูทูลว่าเหตุไฉนพวกข้าพระองค์และพวกปาริสีถืออดอาหารแต่พวกศิษย์ของพระองค์ไม่ถือพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าท่านจะให้สหายของเจ้าบ่าวเป็นทุกข์โศกเศร้าเมื่อเจ้าบ่าวยังอยู่กับเขากระนั้นหรือแต่วันหนึ่งเจ้าบ่าวจะต้องจากเขาไปเมื่อนั้นจะเป็นเวลาที่เขาจะถืออดอาหารไม่มีผู้ใดเอาท่อนผ้าทอใหม่มาปักเสื้อเก่าเพราะว่าผ้าที่ปักเข้านั้นเมื่อหดจะทำให้เสื้อเก่าขาดกว้างออกไปอีกและเขาไม่เอาน้ำองุ่นหมักใหม่มาใส่ในถุงหนังเก่าถ้าทำอย่างนั้นถุงหนังจะขาดน้ำองุ่นจะรั่วทั้งถุงหนังก็จะเสียไปด้วยแต่เขาย่อมเอาน้ำองุ่นหมักใหม่ใส่ในถุงหนังใหม่แล้วทั้งสองอย่างก็อยู่ดีด้วยกันได้ขอบคุณพระเจ้าเมื่อพระองค์กำลังตรัสคำเหล่านี้แก่เขานั้นก็มีนายธรรมสราคนหนึ่งมาถวายอภิวาทแด่พระองค์แล้วทูลว่าลูกสาวของข้าพระองค์เพิ่งตายลงไปขอพระองค์เสด็จไปวางพระหัตถ์บนตัวเขาแล้วเขาจะฟื้นขึ้นอีกฝ่ายพระเยซูจึงทรงลุกขึ้นเสด็จตามเขาไปและพวกสาวกของพระองค์ตามไปด้วยดูเถิดมีหญิงคนหนึ่งเป็นโรคตกโลหิตได้12ปีมาแล้วแอบมาข้างหลังถูกต้องชายฉลองพระองค์เพราะนางคิดในใจว่าถ้าเราได้แตะต้องชายถ้าเราได้แตะต้องฉลองพระองค์เท่านั้นเราก็จะหายโรคฝ่ายพระเยซูทรงเหลียวหลังทอดพระเนตรเห็นเข้าจึงตรัสว่าลูกเอ๋ยลูกหญิงเอ๋ยจงชื่นใจเถิดที่เจ้าหายโรคนั้นก็เพราะเจ้าเชื่อนับตั้งแต่เวลานั้นผู้หญิงนั้นก็หายป่วยเป็นปกติครั้นพระเยซูเสด็จเข้าไปในเรือนของนายธรรมสารานั้นทอดพระเนตรเห็นพวกเป่าปีและคนเป็นอันมากชุมนุมกันอยู่พระองค์จึงตรัสกับเขาว่าจงถอยออกไปเถิดด้วยว่าเด็กหญิงนี้เด็กหญิงคนนี้ไม่ตายเป็นแต่นอนหลับอยู่เขาก็พากันหัวเราะเยาะพระองค์แต่เมื่อขับฝูงคนออกไปแล้วพระองค์ได้เสด็จเข้าไปจับมือเด็กหญิงและเด็กหญิงนั้นก็ลุกขึ้นแล้วกิตติศัพท์ก็ลือไปทั่วแคว้นนั้นขอบคุณพระเจ้าครั้นพระเยซูเสด็จไปจากที่นั่นก็มีคนตาบอด2คนตามพระองค์มาร้องว่าบุตรดาวิดเจ้าข้าขอเมตตาข้าพระองค์เถิดและเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในเรือนคนตาบอดทั้งสองก็เข้ามาหาพระองค์พระเยซูตรัสถามเขาว่าเจ้าเชื่อหรือว่าเรามีอิทธิฤทธิ์จะกระทําการนี้ได้เขาทูลพระองค์ว่าข้าพระองค์เชื่อพระเจ้าค่ะแล้วพระองค์ทรงถูกต้องในตาเขาตรัสว่าให้เป็นไปตามความเชื่อของเจ้าเถิดแล้วในตาของเขาก็กลับเห็นดีพระเยซูได้ทรงกำชับเขาแข็งแรงว่าจงระวังอย่าบอกผู้ใดให้รู้เลยแต่เมื่อเขาไปจากที่นั่นแล้วก็เป่าประกาศเรื่องของพระองค์ทั่วแคว้นนั้นขอบคุณพระเจ้าขณะเมื่อพระเยซูและสาวกศิษย์กำลังเสด็จออกไปจากที่นั่นก็มีผู้คนก็มีผู้พาคนใบ้คนหนึ่งที่มีผีเข้าสิงอยู่มาหาพระองค์เมื่อทรงขับผีออกแล้วคนใบ้นั้นก็พูดได้หมู่คนก็อัศจรรย์ใจพูดกันว่าไม่เคยเห็นมีคนเช่นนี้ในอิสราเอลเลยแต่พวกปาริสีกล่าวว่าคนนี้ขับผีออกด้วยฤทธิ์ของนายผีขอบคุณพระเจ้าพระเยซูจึงเสด็จดำเนินไปตามนครและหมู่บ้านโดยรอบทรงสั่งสอนในธรรมสาราของเขาประกาศข่าวประเสริฐแห่งแผ่นดินของพระเจ้าทรงรักษาโรคและความป่วยไข้ทุกอย่างของพลเมืองให้หายและเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรและเมื่อพระองค์
ทอดพระเนตรเห็นประชาชนก็ทรงสงสารเขาด้วยเขาถูกรังควานและไร้ที่พึ่งดุจฝูงแกะไม่มีผู้เลี้ยงแล้วพระองค์ตรัสกับพวกสาวกของพระองค์ว่าข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากนักหนาแต่คนงานยังน้อยอยู่เหตุนั้นพวกท่านจึงอ้อนวอนพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของนาให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาทุกขอบคุณพระเจ้าสำหรับถ้อยคำของพระองค์ในมัทธิวบทที่9นี้พระบิดาเจ้าที่รักขอองค์พระวิญญาณทรงเคลื่อนไหวในจิตใจผู้คนที่ฟังถ้อยคำนี้ขอพระเจ้าทรงเปิดตาใจและหูของเขาให้ได้ยินเสียงของพระองค์ถ้อยคำที่พระองค์ได้สอนเขาให้เขาตระหนักถึงความจริงของพระองค์ได้ความรักของพระองค์ขอพระเจ้าทรงเปิดหัวใจในเวลานี้และขอการทรงสอนที่มาจากพระองค์ให้กับพวกเราทุกคนด้วยให้เราเข้าใจในแบบที่พระองค์เข้าใจพระองค์เห็นสิ่งใดก็ขอให้เราได้เห็นสิ่งนั้นด้วยขอบคุณพระเจ้าลูกสรรเสริญพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์อาเมนพี่น้องที่รักคะพระธรรมมัทธิวบทที่9นี้พระเยซูทรงรักษาคนง่อยคนเป็นโรคตกโลหิตคนตาบอดคนเป็นใบ้พระองค์รักษาคนป่วยมากมายให้หายและเรียกให้เด็กที่ตายกลับฟื้นขึ้นมาใหม่ฮาเลลูยาพระบิดาเจ้าพระเยซูคริสต์เสด็จลงมาหาคนบาปอย่างพวกเราก็เพื่อช่วยมนุษย์ผู้เป็นคนบาปให้พ้นจากบาปพ้นจากอำนาจของความบาปและพ้นจากผลของความบาปด้วยมนุษย์จะได้รับความช่วยเหลือได้ก็โดยทางความเชื่อไว้วางใจในองค์พระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นวิธีการใหม่เหมือนน้ำองุ่นใหม่ดังนั้นคนที่ยังคิดแบบเดิมๆจึงรับไม่ได้คนเหล่านั้นจึงปฏิเสธพระเยซูคริสต์แต่คนที่รู้ตัวเองว่าตัวเองเป็นคนบาปและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ด้วยวิธีการแบบเดิมๆก็คือการทำตามธรรมบัญญัติพวกเขาจึงยินดีต้อนรับพระเยซูคริสต์และได้รับประสบการณ์ใหม่ๆในการช่วยกู้จากพระองค์วันนี้เราตระหนักจริงๆหรือยังว่าถ้าปราศจากพระเยซูคริสต์แล้วเราจะไม่มีทางช่วยเหลือตนเองได้เลยก็ขอให้เราใคร่ครวญความคิดของตัวเองนะคะพี่น้องถ้าเราสงสารผู้ที่ทุกข์ยากตกที่นั่งลำบากไร้ทางออกไร้ที่พึ่งพิงสิ่งที่พี่น้องควรทำคืออธิษฐานขอพระเจ้าส่งคนของพระองค์มาช่วยพวกเขาเหล่านั้นไม่ใช่เริ่มต้นด้วยรีบกระโดดเข้าไปช่วยแต่เริ่มต้นด้วยการอธิษฐานอธิษฐานแล้วอธิษฐานขอพระเจ้าทรงส่งคนของพระองค์มาและโดยคำอธิษฐานที่มีความเชื่อนั้นพระเจ้าจะทำให้สิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่มนุษย์คาดคิดและในที่สุดตัวเราเองก็จะเกิดภาระใจร่วมอาสาเป็นคนของพระเจ้าในเรื่องการช่วยเหลือนั้นๆด้วยขอบคุณพระเจ้าและในมัทธิวบทที่9นี้พี่น้องสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดผลดีงามต่อประชากรของพระองค์และต่อตัวเองด้วยในมัทธิวบทที่9ชี้ให้เห็นถึงมุมมองของพระเยซูคริสต์มุมมองของคนที่ไม่เชื่อต่อบุคคลและสถานการณ์ต่างๆซึ่งแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแตกต่างอย่างไรมาฟังกันแต่ละข้อเลยนะเมื่อพระเยซูทรงรักษาคนง่อยโดยตรัสว่าบาปของเจ้าได้รับอภัยแล้วเป็นการบอกให้รู้ว่าเหตุที่ความเจ็บป่วยมีอิทธิพลต่อมนุษย์ก็เพราะความบาปมาพระองค์ไม่เพียงแต่จะรักษาโรคได้เท่านั้นแต่ยังสามารถกำจัดต้นตอของโรคพระเยซูคริสต์ไม่เพียงแต่สามารถแก้ไขปัญหาในชีวิตของพี่น้องได้เท่านั้นแต่พระองค์ยังทรงสามารถขจัดต้นตอของปัญหาคือความบาปในชีวิตของพี่น้องได้ด้วยขอบคุณพระเจ้าพระเยซูคริสต์ตรัสว่าบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าสูงสุดแต่สำหรับพวกธรรมาจารย์ถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทพระเจ้าเมื่อพี่น้องมองด้วยสายตาแห่งความไม่เชื่อสิ่งที่ดีๆพี่น้องอาจเห็นเป็นสิ่งที่เลวร้ายได้เพราะฉะนั้นการมองในแบบอย่างของพระเยซูจึงสำคัญมากพระเยซูคริสต์ทรงเรียกมัทธิวจำได้ไหมให้เป็นสาวกของพระองค์เขาเป็นคนเก็บเขาเป็นคนเก็บภาษีซึ่งในเวลานั้นผู้คนถือว่า
ป็นอาชีพที่ขายชาติทรยศพวกพ้องน่ารังเกียจอย่างยิ่งแม้ผู้คนจะดูถูกพวกเราอย่างไรแต่พระเจ้าทรงเลือกและเรียกใช้เราเอเมนใช่เราจะเป็นพระพรแก่ผู้คนอย่างมากมายอย่างเช่นท่านมัทธิวผู้เขียนพระธรรมมัทธิวนี้นะคะพระเยซูคริสต์ทรงทานอาหารร่วมกับคนเก็บภาษีและคนบาปเพื่อสำแดงว่าเขาได้รับการยินดีต้อนรับสู่แผ่นดินของพระเจ้าแล้ว yeah. แต่พวกฟาริสีกลับมองว่านั่นเป็นสิ่งผิดพวกนั้นสมควรถูกได้รับการรังเกียจเมื่อพี่น้องมองผู้อื่นด้วยสายตาแห่งโลกนี้มองพี่น้องจะพบว่าบางคนมีพฤติกรรมที่น่ารังเกียจแต่ถ้าพี่น้องมองในมุมฝ่ายวิญญาณพี่น้องจะเห็นความจริงว่าทั้งเราและเขาเป็นผู้ที่น่ารังเกียจก็จริงแต่ก็เป็นผู้ที่พระเจ้ามิได้รังเกียจเลยพี่น้องปรารถนาที่จะเข้ามาหาพระองค์นั่นก็คือน้ำพระทัยของพระเจ้าไม่ว่ามนุษย์จะมองพี่น้องอย่างไรแต่ในสายตาของพระเยซูคริสต์พี่น้องเป็นคนที่มีคุณค่าและเป็นคนที่พระองค์ทรงรักจำไว้นะเรามีคุณค่าใช่แล้วพระเยซูคริสต์ทรงสอนเรื่องผ้าใหม่ผ้าเก่าและถุงหนังใหม่ถุงหนังเก่าใช่เมื่อถึงวาระใหม่แล้วผู้ที่เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ไม่สามารถใช้วิธีการหรือมาตรฐานแบบเก่าได้ก็คือตามธรรมบัญญัติเนาะพวกสาวกของยอห์นมองว่าการอดอาหารเป็นเรื่องสำคัญมากแต่พระเยซูคริสต์เองสอนว่าการมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดติดสนิทกับพระเจ้านั้นสำคัญมากกว่าวันนี้พี่น้องให้ความสำคัญเรื่องการใช้เวลาสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นอันดับที่เท่าไหร่ในชีวิตคะลองตอบตามการใช้เวลาจริงๆกับพระเจ้าดูตอบแบบไม่ใช่ตามทฤษฎีหรือตามความคิดที่ว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นถ้าคำตอบออกมาแล้วมันยังน้อยไปก็เริ่มต้นใหม่กลับใจแล้วกลับมาหาพระเจ้าติดสัมพันธ์กับพระองค์เพราะนั่นคือพรของพระเจ้าด้วยนะคะสำหรับหญิงโรหิตตกมากี่ปีคะที่รักทั้งหลาย12ปีแสดงว่าเขาทุกข์ทรมานมากแต่ผู้หญิงคนนี้เชื่อว่าถ้าแตะต้องชายฉลองของพระเยซูคริสต์นางก็จะหายโรคและเมื่อนางแตะนางก็หายโรคจริงๆขอบคุณพระเจ้าส่วนเยรัสเชื่อว่าถ้าพระเยซูเอามือวางบนลูกสาวของเขาที่อายุ12ปีเธอจะรอดตายเธอและเมื่อพระเยซูไปจับมือเธอก็ฟื้นขึ้นมาจากความตายอย่างอัศจรรย์พี่น้องเห็นอะไรไหมความเชื่อเชื่อใช่ความเชื่อเป็นตัวกำหนดว่าพระเจ้าจะสำแดงการอัศจรรย์ในชีวิตของเราได้มากเพียงใดวันนี้เราเชื่อจริงๆหรือไม่ว่าพระเยซูคริสต์สามารถช่วยเราให้พ้นจากปัญหาได้เชื่อไหมคะอาเมนขอบคุณพระเจ้าเชื่อเป็นไปตามความเชื่อขอบคุณพระเจ้าทุกคนเลยเมื่อพระเยซูคริสต์ตรัสว่าด้วยว่าเด็กหญิงคนนี้ไม่ตายแต่เป็นแต่นอนหลับอยู่เป็นประโยคที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าสูงสุดแต่สำหรับคนที่มาชุมนุมที่บ้านเยรัสเป็นประโยคที่น่าหัวเราะเยาะเพราะเขาหัวเราะเยาะพระเยซูด้วยถ้อยคำจากพระคำของพระเจ้าเมื่อมองดูด้วยความเชื่อทำให้เราเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแต่เมื่อมองด้วยความไม่เชื่อกลับมองเป็นข้อความที่ไร้สาระวันนี้พี่น้องเชื่อในถ้อยคำที่พระเจ้าตรัสมากที่ใดเชื่อมากไหมเอเมนอาเมนขอบคุณพระเจ้าและปฏิบัติตามมันจะเกิดผลดีงามเชื่อวางใจและปฏิบัติตามนะโอเคเมื่อคนตาบอดสองคนมาหาพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงแตะต้องในตาเขาแล้วตรัสว่าให้เป็นไปตามความเชื่อของเจ้าเถอะแล้วตาของพวกเขาก็หายเป็นปกติดีนั่นแสดงว่าพวกเขาเชื่อว่าเขาจะหายเพราะว่าถ้าเขาเชื่อว่าไม่หายพวกเขาคงไม่ได้รับการรักษาหากพี่น้องอธิษฐานด้วยความไม่เชื่อผลที่จะได้จะเป็นไปตามความไม่เชื่อของพี่น้องเองเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะเข้ามาอธิษฐานต่อองค์พระเจ้าเราต้องเชื่อนะพระเยซูคริสต์ทรงรักษาคนใบ้คนใบ้จำได้ไหมที่มีผีสิงเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าสูงสุดแต่พวกฟาริสีลบหลู่พระองค์ว่า
ช้อำนาจของนายผีจำได้ไหมในพระคัมภีร์ที่ข้าพเจ้าอ่านเนาะสิ่งที่พี่น้องกระทำด้วยความไม่เชื่ออาจนำไปสู่การลบหลู่หรือดูหมิ่นพระเจ้าได้แต่ขอให้เราจงมีความเชื่อไว้วางใจในพระเจ้าของเราทุกการกระทำของเราเถิดเนาะขอพระเจ้าอยู่ในจิตวิญญาณของเราด้วยพระเยซูคริสต์ทรงมองดูประชาชนจะจบแล้วนะพี่น้องอีกนิดเดียวพระเยซูคริสต์ทรงมองดูประชาชนด้วยความสงสารเพราะไร้คนนำทางพวกเขาไปสู่ทางนิรันดร์ของพระเจ้าจึงสั่งให้พวกศิษย์อย่างเราเป็นศิษย์ของพระเยซูไหมอาเมนอาเมนเราเป็นผู้โปรดปรานเราไม่ใช่คนธรรมดาพี่น้องที่รักเมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้าโปรดจำเลยเราไม่ใช่บุคคลธรรมดาเราเป็นคนที่พระเยซูทรงสิ้นพระชนเพื่อเราบนไม้กางเขนด้วยชีวิตของพระองค์เพราะฉะนั้นเราไม่ใช่คนธรรมดาอย่าให้คนอื่นมาใส่ใจว่าเราไม่มีค่าแต่เรามีค่าในสายพระเนตรของพระเจ้า มีค่าอย่างไรพี่น้องชีวิตของพระเยซูใช่ไหม ถ้าเราไม่มีค่าพระองค์จะเสียสละชีวิตนั้นเพื่อเราไหม ขอบคุณพระเจ้า เพราะฉะนั้นเรามีค่าผู้เป็นพระเยซูผู้เป็นเจ้าของทุกชีวิตในโลกนี้ส่งคนของพระองค์มาให้มากยิ่งขึ้นเพื่อให้มาช่วยพวกเราเพื่อให้มาช่วยผู้คนของพระองค์วันนี้เมื่อพี่น้องมองดูผู้คนมากมายในประเทศของเราในเมืองที่เราอยู่ในตำบลที่เราอาศัยพี่น้องรู้สึกอย่างไรพี่น้องมองด้วยสายตาเดียวกันกับพระเยซูคริสต์หรือไม่มีประชากรมากมายที่มีชีวิตที่มีชีวิตที่มืดมนไร้ที่พึ่งไม่มีทางออกพวกเขาไม่รู้ว่าพระเจ้าผู้ทรงรักเขาเป็นที่พึ่งพาของเขาได้พวกเขาไม่รู้เลยว่าพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าและจักรวาลทรงรักเขามากเพียงใดมากจนยอมสละชีวิตของพระองค์เองเพื่อเราก็คือพระเยซูคริสต์ตายอย่างทุกทรมานด้วยความรักของพระองค์ขอให้พวกเราร่วมใจกันอธิษฐานวิงวอนต่อพระเจ้าให้ส่งวีรบุรุษและวีรสตรีแห่งความเชื่อมาให้มากขึ้นมากขึ้นและก็มากขึ้นเพื่อช่วยนำคนไทยเหล่านี้ให้เข้ามาสู่ที่พักสงบของพระเจ้าและสู่ความปลอดภัยในแผ่นดินของพระเจ้าขอพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของนาส่งคนมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์เถิดฮาเลลูยาพระบิดาเจ้าข้าลูกขอบคุณพระองค์สำหรับถ้อยคำของพระองค์ในเวลานี้สำหรับการเรียนรู้ในน้ำพระทัยของพระองค์เรียนรู้ที่จะรู้จักพระองค์มากยิ่งขึ้นเราขอติดตามพระองค์ไปในทุกที่แห่งหนตำบลที่พระองค์ไปใช้เราเถิดพระองค์เจ้าข้าอย่าเลื่อนผ่านข้าพระองค์ไปเลยแต่ขอให้พวกเราทั้งหลายที่ได้ยินข้อความนี้เป็นภาชนะที่ดียอดเยี่ยมที่จะให้พระองค์ทรงใช้การได้เพื่อประกาศเรื่องราวความรักของพระเจ้าสู่ประชากรของพระองค์ไปจนสุดปลายแผ่นดินโลกตามคำสั่งของพระองค์พระเยซูเราขอบคุณพระองค์สำหรับการนมัสการสำหรับการมาพบปะเจอพี่น้องที่รักของข้าพระเจ้าที่อยู่ทางออนไลน์ทุกท่านและในเวลานี้เราจะไม่จบกันแค่นี้ในวันอาทิตย์หน้าเราจะกลับมาที่นี่สถานที่ที่มีพระเจ้าและร่วมนมัสการพระเจ้าด้วยกันพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับพี่น้องและพระเจ้าเป็นที่ปกป้องพี่น้องทุกคนเลยเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับการสรรเสริญพระองค์ในเวลานี้และขอบคุณพี่น้องของข้าพระเจ้าทั้งหลายคนค่ะพระเจ้าไม่ส่งเธอมาเราทำงานคนเดียวไม่ได้แต่เราขอบคุณพระเจ้าที่ให้เรามีกำลังจากหนุ่มสิงโตใหญ่เลยมาให้กับเราขอบคุณเราขนย้ายข้าวของด้วยรถบรรทุกใหญ่แล้วเราก็เหนื่อยล้าแต่เมื่อเราอธิษฐานแล้วเราตื่นนอนมาพระเจ้าเท่านั้นเลยที่เป็นผู้เสริมกำลังให้กับเราขอบคุณพระเจ้าขอบำเหน็จรางวัลนี้จงอยู่กับท่านทั้งสองคนรออยู่บนสวรรค์แล้วขอบคุณเช่นกันครับขอพรนี้ก็จงย้อนกลับไปหาพี่ชายก็ได้ค่ะทั้งสองคนแล้วก็พี่น้องทางบ้านอาเมนขอบคุณพระเจ้า
ให้รับพรด้วยครับอาเมนขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องขอบพระเจ้าทุกท่านที่ได้พบกันนะคะพระเจ้าทรงอวยพรขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านฮาเลลูยาจบเดิมฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาขอบคุณ So my beloved brothers, as you've seen, my beloved sisters, as you have seen, beautiful time to worship together. And if you want to worship even more, I'm gonna post here in the description of this video a link to the Facebook of these two women of God. If you took advantage in a good way of what you hear, as you know this amazing beautiful language which is Thai language, then why not to have the very source of all this, and you will find everything on the page, on the very page of these two women of God. Videos, encouragement, loads and loads of pictures that shows the ministry in which they are involved, how mightily they fight the good fight to be in the ministry for Jesus. It's not easy. It's nerve-wrenching many times. And we are, though, us that are in ministry, we are, if allow me to put it this way, because this is the truth, under attack. I've seen it. I was about to say I feel it, but feelings are deceiving. I've seen it myself in my own life that I am under attack. And the devil will take any opportunity he has to drag us down and to make us fall in the gutter, in the mud. Pray. Pray for us that we are involved in ministry. Pray that God will give us strength. Pray that we'll be strong in the face of so many temptations, so many trials. Life here is daunting many times. Life here is a challenge. It's not easy. But when we think about our reward, it's all worth it. And what reward we have? Is it money? No. Is that any big mansions? No. Expensive cars? No. Jewelry? No. What is the reward that we have? Everlasting life, eternal life, a place secured there, close to the very heart of Jesus. These words that comes from the lips of those of Him. I was about to say those because it's the Father, the Son, and the Holy Spirit, from the lips of Him that became a human being for us. God incarnated in a human being. Imagine this, the miracle, the mystery of the eternal, the God without beginning and without the end that becomes a babe. He humbles Himself so much, born in a manger. He experiences everything except the sin. He cries with us. He feels sadness with us. He gets upset. He is under tremendous stress. He is disappointed. He jokes. He dances. He uses the whip. He flips over the table of the money changers, those that transform the house of his father into a den of robbers. He hates sin, he hates hypocrisy, calling out the Pharisees. Jesus, thank you so much, guys, for listening. I appreciate your love, and stay close because I have more beautiful content for you. See you soon, friends. The music, as usual, none other but David Lastra. His YouTube channel,
It's called Deep Instrumental. Deep Instrumental. Go on YouTube and please support him because he deserves it. God bless you all and thank you so much for listening.